ก็ได้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่สะท้อนวงการเกมกันอีกครั้งแล้วล่ะครับเมื่อหนึ่งในพ่อใหญ่แห่งวงการเกมของฝั่งญี่ปุ่นอย่าง Nintendo ได้ทำการยื่นฟ้องร้องต่อผู้พัฒนาเกมอินดี้ที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งอยู่ในขณะนี้ซึ่งพวกเขาก็คือ Pocket Pair หรือคือบริษัทผู้สร้างเกมอย่าง Powerworldและการฟ้องร้องในครั้งนี้ของพวกเขาก็ส่งผลให้วงการเกมทั่วโลกต้องสั่นสะเทือนไปด้วยความตกใจมันจะมีอะไรกันบ้างไปตามเผือกกันได้เลยดีกว่าครับโดย Power หรือคือเกมในแอคชั่นแอดเวนเจอร์เซอร์ไววัลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนับตั้งแต่วันที่พวกเขาทำการเปิดตัวด้วยการผสมผสานระหว่างการเอาชีวิตรอดในโอเพนเวิลด์บวกกับการจับมอนสเตอร์ที่เรียกว่าพาวซึ่งสามารถนำมาใช้ต่อสู้หรือทำงานในฐานที่มาของผู้เล่นได้อย่างอิสระทำให้เจ้าเกมนี้ได้รับความสนใจจากผู้เล่นทั่วโลกโดยสามารถขายได้กว่า12ล้านชุดภายในเดือนแรกหลังจากวางจำหน่ายทำให้ Power กลายเป็นหนึ่งในเกมอินดี้ที่ประสบความสำเร็จที่สุดอีกเกมนึงและสิ่งที่ทำให้ Power ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็เพราะว่ามันมีการถูกนำเปรียบเทียบเกมชื่อดังอย่างโปเกมอนเพราะว่าลูกเล่นและน้องๆเหล่า Power ภายในเกมที่ทำให้เกมเมอร์หลายคนต้องนึกถึงชื่อเกมโปเกมอนกันอย่างพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้เจ้าระบบการคว้างบอลจับสัตว์ต่างๆภายในเกมที่มีความคล้ายคลึงกับการจับโปเกมอนรวมไปถึงการออกแบบของพาวบางตัวที่มันอาจจะคล้ายหรือว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากโปเกมอนอีกด้วยยังไงก็ตามแฟนเกมหลายคนก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงและกังวลเกี่ยวกับความเหมือนระหว่างเกมพาวและโปเกมอนเพราะหลายคนก็รู้กันดีว่าปู่นินของเราเนี่ยพี่แกขึ้นชื่อเรื่องความห่วงลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรของตัวเองมากขนาดไหนโดยเฉพาะเมื่อในช่วงปลายเดือนมกราคมที่มีรายงานออกมาว่า Nintendo และ The Pokemon Company กำลังมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องราวมันก็เงียบหายไปนานหลายเดือนและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวจนทำให้หลายคนก็เลยจะคิดว่าเออเหมือนก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะมั้งกับ Powerแต่ใครจะไปคิดกันว่าในที่สุดระเบิดลูกโตที่รอวันระเบิดก็ได้ถูกปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์แล้วจากรายงานล่าสุดที่ออกมาของ Nintendo และก็ The Pokemon Company ได้ยื่นฟ้องบริษัท Pocket Pair ต่อศาลแขวงโตเกียวโดยพวกเขาเรียกฟ้องอีกฝ่ายในประเด็นที่ว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรแทนที่มันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และการละเมิดเครื่องหมายการค้าซะอย่างนั้นดังนั้นการตัดสินใจในครั้งนี้ของพวกเขาก็ชี้ให้พวกเราได้เห็นกันแล้วว่า Nintendo กำลังมุ่งเป้าไปที่ระบบและกลไกต่างๆภายในเกมมากกว่าการออกแบบตัวละครและประเด็นต่างๆที่คล้ายกันแถมในเอกสารการฟ้องร้องพวกเขาก็ได้มีการระบุว่าเจ้าเกม Powerworld นั้นได้ทำการละเมิดสิทธิบัตรที่ Nintendo กำลังถือครองอยู่หลายรายการด้วยกันนอกจากนี้ทาง Nintendo ก็ยังได้มีการออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่าการฟ้องร้องของพวกเขาในครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงแค่การปกป้องสิทธิ์ของพวกเขาเท่านั้นแต่มันยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้กับนักพัฒนาเกมรายอื่นๆได้รู้ว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ Nintendo ถือเอาไว้ถือเป็นสิ่งที่พวกเขาจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดโดยหลังจากที่มีข่าวการฟ้องร้องออกมา Pocket Pair ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนา Powerworld ก็ได้ออกมาแถลงการเพื่อชี้แจงและขอโทษแฟนสำหรับความกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นพวกเขายืนยันว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาของทาง Nintendo อย่างจริงจังเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิบัตรของอีกฝ่ายโดยภายในแถลงการณ์ในครั้งนี้ของพวกเขาก็ได้มีการระบุเอาไว้ว่าพวกเขาได้รับทราบเกี่ยวกับการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นแล้วและจะเริ่มกระบวนการทางกฎหมายรวมไปถึงดำเนินการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่รับมาอย่างเหมาะสมยังไงก็ตามทาง Pocket Pair ก็ยังยืนยันว่าพวกเขานั้นยังไม่ทราบถึงรายละเอียดของสิทธิบัตรที่ถูกกล่าวถึงในการฟ้องร้องของ Pokemon Company และพวกเขาก็ยังไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้พวกเขาก็มีการกล่าวถึงอีกว่า Pocket Pair นั้นถือได้ว่าเป็นบริษัทเกมอินดี้ขนาดเล็กแห่งหนึ่งในโตเกียวเท่านั้นพร้อมกับเน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการสร้างสรรค์เกมที่สนุกสนานและนำความสุขมาสู่เหล่าผู้เล่นทั่วโลกซึ่ง Powerworld ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของความสำเร็จของเขาไม่คาดคิดมาก่อนแต่กลับได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากผู้เล่นทั่วโลกนอกจากนี้พวกเขายังได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่านี่เป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างมากที่พวกเขานั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรของพวกเขาไปกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมเนื่องจากการฟ้องร้องในครั้งนี้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามพวกเขาก็ยืนยันให้กับทุกคนว่าจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้เหล่าแฟนนั้นรู้สึกไว้วางใจและเพื่อทำให้แน่ใจว่านักพัฒนาเกมอินดี้จะไม่ถูกขัดขวางหรือท้อแท้ในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆของพวกเขาในตอนท้ายทางด้านของ Pocket Pair ก็ได้มีการกล่าวขอโทษแฟนและผู้สนับสนุนทุกคนสำหรับความกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากข่าวการฟ้องร้องในครั้งนี้ของปูนินและก็โปเกมอนคอมพานีจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำการเอ่ยขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่มีมาอย่างต่อเนื่องและก็ถือได้ว่าเป็นการออกมาตอบโต้ในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นออกมาอย่างรวดเร็วยังไงก็ตามเกี่ยวกับการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นระหว่างปูนินและ Pocket Pair
หล่าผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากเรื่องราวทั้งหมดรวมไปถึงวิเคราะห์ถึงโอกาสที่ Nintendo จะชนะคดีในครั้งนี้เห็นได้ชัดเลยว่าการเคลื่อนไหวของปูนินในครั้งนี้เองมันก็สร้างแรงกระเพื่อมไปทั้งวงการได้มากขนาดไหนเฮลี่แมคลีนหรือก็คือนักกฎหมายจาก Warrior Law ที่เชี่ยวชาญในด้านของวิดีโอเกมเขาได้มีโอกาสกล่าวไว้ว่าถ้าจะให้เดาถึงผลลัพธ์ในตอนสุดท้ายก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากมันยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรอะไรก็ตามที่ทาง Pocket Pair ถูกกล่าวหาแต่เธอก็ยังเชื่อว่า Nintendo คงไม่สนใจที่จะฟ้องร้องกันตรงๆแบบนี้ถ้าเกิดพวกเขาไม่มีความมั่นใจว่าจะชนะคดีซึ่งมันก็แสดงเห็นแล้วว่าพวกเขาอาจจะมีประเด็นที่สำคัญและเป็นหลักฐานของการละเมิดสิทธิบัตรอย่างชัดเจนที่สามารถตรวจสอบได้เฮลี่ยังชี้เห็นว่าศาลในญี่ปุ่นมักจะมีแนวโน้มที่ตัดสินใจตามแนวทางของสิทธิบัตรที่ผู้ถือสิทธิบัตรได้อ้างสิทธิ์เอาไว้ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ Nintendo เคยชนะคดีกับบริษัทโคโลโพในปี2017ดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้ Nintendo ตัดสินใจฟ้องร้อง Pocket Pair ในครั้งนี้ยังไม่พอนักวิเคราะห์บางคนยังได้คาดการณ์เอาไว้ว่าคดีในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การตกลงกันนอกศาลหรืออาจจะทำให้ Pocket Pair ต้องปรับเปลี่ยนกลไกของเกม Power เกือบทั้งหมดถ้าเกิดพวกเขาพบว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรจริงๆและสิ่งที่น่ากังวลสำหรับ Pocket Pair ในตอนนี้เลยก็คือความท้าทายในการจัดการและการรับมือกับคดีการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นเนื่องจากพวกเขาเป็นบริษัทขนาดเล็กที่ต้องลงทุนเวลาและทรัพยากรมากมายเพื่อปกป้องตัวเองถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเพราะเจ้า Powerwell ก็ตามแต่คำถามที่สำคัญที่สุดเลยนั้นก็คือพวกเขาต้องใช้เงินและทรัพยากรจำนวนมากแค่ไหนสำหรับการต่อสู้ทางกฎหมายกับอีกฝ่ายเพราะเท่าที่ดูก็เลยต้องสู้กันยาวหลายปีแน่นอนว่ากว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงท้ายและการฟ้องร้องในครั้งนี้ของ Nintendo มันอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเกมในอนาคตยังไงล่ะส่วนในอีกแง่มุมหนึ่งชาวเกมเมอร์ทั่วไปรับทราบและตามอ่านข่าวการฟ้องร้องในครั้งนี้ก็เดือดกันพอสมควรแต่ที่มันน่าสนใจมากๆเลยนั้นก็คือกระแสตอบรับของเกมเมอร์ในแต่ละฝั่งนั้นดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าสำหรับแฟนเกมชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุน Nintendo ด้วยพวกเขามองว่าบริษัทนั้นเป็นเสาหลักสำคัญของอุตสาหกรรมเกมของประเทศญี่ปุ่นและการปกป้องสิทธิบัตรนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในทางกลับกันแฟนเกมชาวตะวันตกหลายคนก็ได้มีการออกมาให้กำลังใจกับผู้พัฒนาอย่าง Pocket Pair และมองว่าการแข่งขันนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมเกมในตอนนี้โดยพวกเขาเชื่อว่า Nintendo ควรเปิดใจรับการสร้างสรรค์ใหม่ๆมากกว่าที่จะไปยื่นฟ้องร้องบริษัทขนาดเล็กหลายคนก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าตัวของ Nintendo นั้นจงใจกันแกล้ง Pocket Pair โดยให้เหตุผลเอาไว้ว่าพวกเองกำลังกลัวความสำเร็จของ Power World ที่กำลังถูกเปรียบเทียบกับเกมลูกของพวกเองอย่าง Pokemon อยู่ตั้งหากอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง Pocket Care กับ Microsoft ที่ช่วยนำทางให้ Power World ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม Microsoft จะเข้ามีบทบาทในการสนับสนุน Pocket Pair ในการต่อสู้บนชั้นศาลหรือเปล่าซึ่งมันก็ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีความเป็นไปได้อยู่ดีที่เรื่องราวในครั้งนี้จะขยายความรุนแรงและ Microsoft ก็อาจจะกระโดดลงมาช่วยในอนาคตก็เป็นได้ซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสิทธิบัตรอะไรกันแน่ที่ทำให้ทางบริษัทอย่าง Pokemon Company และก็ Nintendo นั้นตัดสินใจที่จะยื่นฟ้องร้องกับอีกฝ่ายไปยังเจาะจงแต่เมื่อลองค้นหาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็จะพบว่าเจ้าสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับโปเกบอลนั้นมันก็ดูเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องและอาจจะมีบทบาทสำคัญที่สุดในคดีการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าเจ้าสิทธิบัตรโปเกบอลของ Nintendo นั้นได้ทำการยื่นจดลงทะเบียนตั้งแต่ปี2021แล้วซึ่งสิทธิบัตรในครั้งนี้มันก็อาจจะครอบคลุมกลไกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเล็งและก็คว้างไอเทมออกไปเพื่อจับตัวละครในพื้นที่เสมือนจริงและนั่นก็ยังรวมไปถึงการส่งสิ่งมีชีวิตที่จับเข้าไปได้ให้ออกมาต่อสู้กันในโลกภายนอกด้วยซึ่งเจ้าพวกนี้มันก็คือกลไกที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากเมื่อต้องเอาไปเทียบกับวิธีที่ผู้เล่นต้องใช้ในการจับเจ้าพอในเกม Power World ซึ่งนี่มันก็แสดงเห็นถึงความเป็นไปได้ที่ทาง Nintendo จะใช้กลไกนี้เป็นการละเมิดสิทธิบัตรที่พวกเขาถือครองอยู่นอกจากนี้สิทธิบัตรนี้มันก็ได้ถูกจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในญี่ปุ่นเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2023ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียงแค่1เดือนก่อนที่ Power World จะเปิดตัวเท่านั้นนี่ก็ทำให้การฟ้องร้องในครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิบัตรที่เพิ่งได้รับการอนุมัติเมื่อไม่นานมานี้ของ Pokemon Company นั่นเองและถ้าเกิดว่าทางฝั่งของ Nintendo สามารถพิสูจน์ออกมาได้ว่าพวกเขามีสิทธิ์เฉพาะตัวในกลไกดังกล่าวจริงๆผลลัพธ์ที่ตามมามันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาเกมแนวจับมอนสเตอร์ภายในอนาคตเลยก็ว่าได้ซึ่งอาจจะทำให้ผู้พัฒนาเกมรายอื่นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากสำหรับการคิดและก็ออกแบบกลไกที่คล้ายคลึงกันออกมาในอนาคต
สรุปก็คือไม่ว่าผลลัพธ์ของคดีนี้จะออกมาเป็นยังไงแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันก็ได้สร้างความตื่นตระหนกและตกใจให้กับวงการเกมและนี่เกิดจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาเกมในอนาคตไม่ใช่เพียงแค่ในภายญี่ปุ่นเท่านั้นแต่นี่ยังส่งผลกระทบต่อวงการเกมทั่วโลกด้วยและคดีการฟ้องร้องในครั้งนี้มันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่ชี้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงอย่างวงการเกมมากยิ่งไปกว่านั้นยังมีอีกประเด็นที่ทำให้ชาวเน็ตหลายคนให้ความสนใจกันเยอะพอสมควรเพราะว่าล่าสุดได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลจากผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม X คนหนึ่งซึ่งอ้างตัวเองว่าเขาเป็นอดีตนักออกแบบมอนสเตอร์ในเกม Power โดยเขาได้ออกมาแฉพฤติกรรมของ CEO จากบริษัท Pocket Pair โดยเขาได้ทำการกล่าวอ้างไว้ว่าได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบมอนสเตอร์ภายในเกม Power แต่กลับถูกบังคับจาก CEO ของบริษัทให้ไปลองเลียนแบบดีไซน์จากเกมโปเกมอนเกือบทั้งหมดแล้วจากนั้นการออกแบบพวกนั้นก็ถูกนำไปดัดแปลงด้วย AI อีกครั้งเพื่อหวังเกาะกระแสความนิยมของโปเกมอนถึงแม้ว่าภายในบริษัทจะมีท่าทีดูถูกเกมโปเกมอนและบริษัท Nintendo อยู่ก็ตามเขายังได้มีการอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าหลังจากที่งานออกแบบทั้งหมดเสร็จสิ้นลงไปแล้ว CEO ของ Pocket Pair ก็ได้เกิดความกังวลว่าตัวของเขานั้นอาจจะถูกฟ้องร้องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทำให้เขาตัดใจไล่พนักงานที่เกี่ยวข้องออกจากบริษัททันทีโดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานหลังจากที่โดนไล่ออกแบบสายฟ้าแลบซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้นักออกแบบคนดังกล่าวตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงนอกจากนี้ก็ยังมีการแฉเพิ่มเติมว่า CEO ของ Pocket Pair มีท่าทีที่จงเกลียดจงชัง Nintendo เป็นอย่างมากถึงแม้พวกเขาจะพูดจะออกมาให้ดูดียังไงแต่แท้ที่จริงแล้วก็เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักเท่านั้นโดยพยายามเลี่ยงภาษีทุกทางที่ทำได้ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นให้กับคดีการฟ้องร้องกันระหว่าง Nintendo และก็ Pocket Pair เป็นอย่างมากเพราะมันอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของ Pocket Pair ในสายตาของเกมเมอร์และก็แฟนๆทั่วโลกต้องตกต่ำลงไปอีกเพราะถ้าเกิดว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นความจริงขึ้นมามันจะเป็นการตอกย้ำว่าการพัฒนาเกม Power นั้นมีเบื้องหลังที่ไม่โปร่งใสและอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ Nintendo ตัดสินใจฟ้องร้องอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้การกระทำของ CEO ที่ถูกแชร์ก็ยังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทในสายตาของพัฒนาเกมอินดี้รายอื่นอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นข้อกล่าวหานี้เองมันก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการและก็ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งเพราะมันก็แค่คำพูดปากเปล่าจากคนคนนึงซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังความจริงมันเป็นยังไงเนี่ยพวกเราไม่มีทางรู้ได้เลยนอกจากนี้อดีตพนักงานคนนี้ก็มีการพูดกลับไปกลับมาอยู่หลายๆครั้งยกตัวอย่างเช่นตอนแรกบอกว่าเป็นอดีตพนักงานที่เคยทำงานร่วมกับ Pocket Pair แต่จู่ๆมาอีกโพสต์หนึ่งกลับบอกว่าเขานั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททำให้ความชัดเจนของข้อกล่าวหาที่ถูกแชร์ออกมาไม่ค่อยจะมีน้ำหนักสักเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นถ้าเกิดชาวเน็ตสามารถค้นพบได้ว่าไอ้เจ้าสิ่งที่พี่แกออกมาแชร์ทั้งหมดเนี่ยมันดันมีมูลจริงๆขึ้นมาก็อาจจะได้ Pocket Pair ต้องเผชิญกับการฟ้องร้องหรือปัญหาทางกฎหมายอื่นเพิ่มเติมก็เป็นได้และเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันบ้างกับคอนเทนต์ในวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดตามคลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Bangkok Esports ก็รีบช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ